เนี่ยเขาดูสินี่ขนาดอันนี้นะท่วมไม่เยอะนะแต่ดูกระแสน้ำน้ำแรงแรงถูกป่ะอันนี้คุณยายนี่ก็อยู่3วันเหมือนกันฮะคุณยายเนี่ยอยู่3วันแล้วก็แกเดินไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ต้องอุ้มแกขึ้นมาประกบเลยหลายคนนะแล้ว10คนนั้นก็คือพอก็ไปช่วยก็ตอนแรกเคสนี้มันเป็นงานหินเนาะเราก็เลยไปขอความช่วยเหลือหน่วยซิลของกองทัพเรือก็ไปประกอบทีมกันปรากฏว่าก็ไปช่วยเขาออกมาได้พอช่วยออกมาปุ๊บเราก็หาข้าวหาน้ำแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราแบบมันจุกอกมากๆก็คือเด็กคนหนึ่งที่แม่เขาตักข้าวป้อนเขารีบกินเขาหิวมากอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่าอุ้ยข้าวกล่องที่เราเอามาเนี่ยมันมีคุณค่ากับเขามากเลยแล้วก็มันทำให้เขารอดชีวิตให้เขามีชีวิตต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับและยังช่วยผู้หญิงท้องแก่อีกด้วยผู้หญิงท้องแก่ก็เขาติดอยู่บนตึกนั่นแหละแล้วก็กระแสน้ำเคสนี้ก็ในเคสนี้ฮะอันนี้ก็ร่วมกับที่ใส่ชูชีพอยู่เนี่ยเหรอคะใช่ครับอาจจะดูไม่เห็นว่าเขาท้องแต่ว่าเขาใส่ชูชีพเป็นผู้หญิงท้องใกล้คลอดแล้วล่ะฮะที่จะต้องออกไปโรงพยาบาลเพื่อสังเกตการว่าจะคลอดหรือยังจะคลอดหรือยังต้องหนึ่งสองสามนะพี่เฮ้ยกระแสน้ำตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นซอยตลาดไม้ลุงขนตรงนี้น้ำแรงมากอันนี้ก็จะเป็นช่วยกันกับพี่ๆช่วยกันหน่วยซิลของกองทัพเรือน้ำตาลจะไหลอ่ะคือเหมือนกู้ภัยเอาตัวรองให้กู้ภัยจมเพื่อให้น้องเขาไม่โดนน้ำสุดยอดไม่ใช่แค่พี่ตุ๊กติ๊กนะทุกคนเลยทุกคนคือทีมใช่ครับในทีมค่อนข้างที่จะทำงานคือทำด้วยใจจริงๆเพราะว่าถ้าเทียบกันกับตัวเองที่ลงไปแล้วหนุ่ยอ่ะลงไปแค่วันเดียวอ่ะพูดจริงๆนะเป็นคนแบตเยอะขนาดนี้แบตยังหมดเลยอ่ะแต่พี่เขาอ่ะคือหนุ่ยบอกว่าที่มาช่วยหนองคายคือไปช่วยเชียงรายมาแล้วแล้วจากหนองคายพี่เขาไปต่อด้วยนะคือไม่หยุดเลยอ่ะคือนุ้ยนับถือหัวใจแบบพี่กู้ภัยแบบทุกคนมากจริงๆอะค่ะครับ